ในส่วนของการปรับแต่งเนี่ยในส่วนการปรับแต่งที่เราต้องการจะให้สระมันตรงกันเนี่ยในส่วนของไฟล์ PDF เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องตรวจสอบดูงี้ก่อนนะครับวิธีขั้นแรกเนี่ยไอ้ปรินเตอร์ของเพื่อนเนี่ยมันมี PDF หรือเปล่าถ้าไม่มีก็หาโหลดมานะครับโดยปกติเนี่ยตัวไหนที่จะไม่มีปัญหา Adobe PDF เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ PDF Creator พวกเนี้ยก็ไม่มีปัญหาแน่นอนให้แน่ใจว่ามันจะต้องมี2ตัว Adobe PDF หรือว่า PDF Creator เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปใครไม่มีตัวโปรแกรมตัวเนี้ยก็ส่งอีเมลมาเดี๋ยวผมส่งเป็นโปรแกรมไปให้เลยกันนะครับประมาณนี้คือตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าไอ้ตัว DWG2 PDF เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไอ้ตัวทูลไททีคเนี่ยได้จริงๆไม่ได้นะครับผมลองเทสจนตาเหลือกเลยนะฮะไม่ได้นะครับประมาณนั้นเข้าใจตรงกันอ่ะมาดูกันนะฮะมาดูกันส่วนถัดไปผมจะทดลองปริ้นในหน้ากระดาษไปเลยหน้ากระดาษผมประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันก่อนเนาะมาดูกันก่อนนะครับจริงๆเนี่ยเวลาเราจะสั่งปริ้นในหน้ากระดาษเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับแอปพลายเนี่ยพรีวิวไปเนี่ยนะครับแบบนี้นะออกมาสวยงามมากนะเห็นไหมฮะดูนะฮะขยายก็ไม่ตรงไม่แตกอะไรเลยแต่พี่เขาอะเวลาสั่งปริ้นออกมาเนี่ยอันนี้งานจะเข้าอ่ะผมพอร์ตเลยนะครับผมพอร์ตเลยแปลงเข้ามาให้นะฮะเสร็จปุ๊บอ่ะผมยังผมใส่29ไปนะดูนะฮะกดเซฟไปนะครับผม29ดู29เดี๋ยวเรามาดู29นะครับคือไม่ต้องดู29ก็ได้อ่ะมาดูในส่วนของตัวนี้มันปิดไว้ก่อนนะฮะฟึบผมปิดไปนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับติดตั้งติดตั้งดูงี้นะครับซูมก็ไปดูอีกทีนึงแต่งนี่นะครับผมเห็นไหมฮะตั้งเนี่ยติดตั้งไม่โทรกับไม่ให้อากาศมันทับกันอยู่นะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะประมาณนี้นะครับโอเคผมจะซูมกลับไปนะผมจะซูมกลับไปนะครับปิดออกไปนะฮะไปดูการปริ้นแบบที่เราปรับแต่งดูนะครับก็กลับมาที่ตรงนี้นะฮะ property นะครับมาที่กราฟิกนี่ tool type text เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ย้ายจุด tool type add graphic เนี่ยมาเป็น tool type add text นะครับจากนั้นกดโอเคไปเลยกดโอเคอีกทีนึง apply นะครับโอเคไปเลยนะครับมันก็จะเซฟเป็นPDF ออกมาก็สเต็ปเดิมนั่นแหละแต่ตอนนี้ผมจะใส่1เข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่งงเวลาจะเข้าไปดูแป้งแล้วให้นะครับนี่นะฮะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ผมยังไม่กรอกอะไรต่างๆของเขานะนะฮะโดนโชว์ไม่ต้องโชว์แป้งก็ให้นะครับเห็นไหมฮะผมซูมเข้ามาให้ดูนะปึ้งเห็นไหมฮะเนี่ยครับไม้โทมันก็จะแยกจากตรงนี้ห้องน้ำพวกนี้เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับสระไม้โทพวกนี้มันจะขยับให้นะครับนี่คือวิธีแก้ไขใน PDF นะครับวิธีแก้ไขใน PDF ครับไม่ยากคือที่บางท่านเนี่ยแนะนำมาให้ลองเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวนั้นฟอนต์ตัวนี้เนี่ยจริงๆผมก็ทราบอยู่แต่ว่าทำยังไงได้อะผมอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยแบบเนี้ยสไตล์ผมอยากได้สไตล์ไทยสารบัญผมอยากได้สไตล์PHK อะไรเนี้ยนะครับผมก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นผมก็แค่ต้องการปรับให้โปรแกรมเนี่ยให้ตัว PDF เนี่ยมันแอคชั่นช่วยแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ให้เราไปหาเปลี่ยนคือกว่าจะได้ฟอนต์นั้นมาก็ยากอยู่แล้วนะพอได้ฟอนต์นั้นมากลายเป็นสระไม่ตรงอีกก็ต้องไปเปลี่ยนให้ฟอนต์มันตรงอีกมันก็ไม่ใช่นะครับปรับจากเครื่องปริ้นดีกว่าตัวเครื่องโปรแกรมที่ช่วยเรานะนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ไปลองทำตามนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ไปลองทำตามนะครับผมอันนี้คือวิธีการปรับวิธีการเช็คดูนะครับอย่างที่บอกนะฮะใครไม่มีตัวโปรแกรมก็ส่งอีเมลมาในช่วงทำรายการสดนะครับผมในช่วงนี้นะพวกผมสแตนบายไอ้ตัวนี้ไว้รอนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ก็ส่งกันเข้ามาส่งเป็นอีเมลมาเดี๋ยวผมส่งไปให้นะแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงในส่วนของคาบเรียนนะครับคาบเรียนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคาบเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครจะ
ติดต่อเข้ามาเรียนเนี่ยตอนนี้ยังเหลือวันว่างอยู่นะครับวันว่างอยู่ก็มีวันไหนบ้างเนี่ยโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0985098861นะครับหรือว่า0881863022นะครับผมก็สอบถามกันดีกว่าคือบางครั้งเนี่ยรายละเอียดมันเยอะต้องพูดคุยกันก่อนนะครับรายละเอียดมันเยอะต้องพูดคุยกันก่อนเนาะขอบคุณหลายๆกับอีกหลายๆท่านนะครับที่รับชมอยู่เนาะเสียงเป็นยังไงบ้างฮะผมลืมถามเลยเข้ามาปุ๊บก็ใส่เลยนะฮะถ้าเสียงชัดเจนก็รบกวนตอบกลับมาหน่อยแล้วกันเนาะขอโปรแกรมด้วยโอเคเดี๋ยวจะส่งให้นะครับรายงานตัวครับอาจารย์สวัสดีจ้าน้องยุ้ยนะครับผม